แม้ว่าทวีปแอนตาร์กติกานั้นจะเป็นที่รู้จักจากเรื่องอากาศที่หนาวเย็นน้ำแข็งหิมะเพนกวินและหมีขั้วโลกแต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่ผู้คนอาจไม่รู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ที่ที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนสามารถไปตั้งรกรากและก่อเกิดอารยธรรมใดๆได้มาก่อนในวันนี้อับดุลไททูปจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับ8ความจริงน่ารู้เกี่ยวกับทวีปแอนตาร์กติกาดินแดนแห่งน้ำแข็งกันครับงานดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำ3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงานโรงแรมหรือเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชตเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. ทวีปแอนตาร์กติกาเป็นที่ที่หนาวที่สุดในโลกทวีปแอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่ตั้งอยู่รอบบริเวณขั้วโลกใต้ตรงข้ามกับทวีปอาร์กติกที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรทวีปแอนตาร์กติกานั้นถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยมีเทือกเขาทรานส์แอนตาร์กติกขั้นกลางโดยทวีปนี้ถือเป็นดินแดนที่มีอากาศหนาวที่สุดในโลกเนื่องจากพื้นที่เกือบทั้งหมดของทวีปถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะตลอดทั้งปีทำให้ทวีปกลายเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าเพนกวินและแมวน้ำไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถตั้งรกรากอยู่ที่นั่นได้เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นและด้วยขนาดพื้นที่ของทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่5ของโลกและมีสัดส่วนของน้ำแข็งมากถึง 90% ทำให้ทวีปแอนตาร์กติกามีอากาศที่หนาวเย็นอยู่ตลอดโดยอุณหภูมิโดยประมาณของทั้งทวีปนั้นอยู่ที่ประมาณ -89.2 องศาเซลเซียสหรือ -128.6 องศาฟาเรนไฮต์และอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดของทวีปนี้ที่เคยถูกบันทึกไว้ได้ต่ำถึง -94.7 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้เองทวีปแอนตาร์กติกาจึงเป็นสถานที่ที่อากาศหนาวเย็นที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัย 2. ทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกาหากพูดถึงทะเลทรายหลายๆคนก็คงจะนึกถึงทะเลทรายอันแห้งแล้งสุดโด่งดังอย่างทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายโกบีหรือทะเลทรายคาลาฮารีแต่ที่จริงแล้วน้อยคนนักที่จะรู้ครับว่าทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกาเพราะบริเวณขั้วโลกใต้หรือที่ทวีปแอนตาร์กติกานั้นเป็นที่ตั้งของทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่มีขนาดถึง 5.5 ล้านตารางไมล์หรือประมาณ 14.2 ล้านตารางกิโลเมตรแต่ด้วยสาเหตุที่ว่าทวีปนั้น 90% นั้นถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะทำให้ดูไม่ออกจริงๆนะครับว่าภายใต้น้ำแข็งและหิมะนั้นเต็มไปด้วยทรายจนกลายเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับ 3. ไม่มีการแบ่งเขตเวลาหรือไทม์โซนในทวีปแอนตาร์กติกาเนื่องด้วยสาเหตุที่ว่าทวีปแอนตาร์กติกานั้นมีอากาศหนาวเย็นเกินกว่าที่มนุษย์คนไหนจะสามารถไปอาศัยอยู่ที่นั่นแบบถาวรได้ทำให้ในบริเวณนั้นจึงไม่มีการแบ่งเขตเวลาหรือที่เราเรียกกันว่าไทม์โซนนะครับและอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ไม่มีการแบ่งเขตเวลาที่แอนตาร์กติกานั้นก็เป็นเพราะว่าเขตเวลานั้นทำงานจากการที่เส้นลองจิจูดตัดแบ่งโลกออกเป็น2ส่วนตั้งแต่ขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้ทำให้เขตเวลาทั้งหมดของโลกจึงมาบรรจบกันที่ทวีปแอนตาร์กติกาและทำให้ยากต่อการแบ่งเขตเวลาออกมาเป็นของทวีปแอนตาร์กติกาเพียงทวีปเดียวทำให้ที่ทวีปแอนตาร์กติกานั้นไม่มีการแบ่งไทม์โซนอย่างเป็นทางการหากสถานีวิจัยหรือผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นการชั่วคราวต้องการดูเวลาก็จะอาศัยยึดตามเวลาของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเลือกดูเป็นเวลาท้องถิ่นของประเทศที่ใกล้กับทวีปแอนตาร์กติกาที่สุดแทนนั่นเองครับ 4. ทวีปแอนตาร์กติกาไม่มีสัตว์เลื้อยคลานถึงที่นี่จะมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นหมีขั้วโลกเพนกวินแมวน้ำสุนัขจิ้งจอกหรือวานเบลูก้าแต่สัตว์เพียงชนิดเดียวที่ไม่มีที่ทวีปแอนตาร์กติกานั้นก็คือสัตว์เลื้อยคลานครับเนื่องจากสัตว์เลื้อยคลานนั้นไม่สามารถทำให้ร่างกายอบอุ่นได้ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกมันจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาแสงแดดและอุณหภูมิแวดล้อมในการดำรงชีวิตซึ่งนั่นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทวีปแอนตาร์กติกาที่ที่มีอุณหภูมิที่สูงที่สุดที่เคยบันทึกเอาไว้ได้อยู่ที่เพียง 17.5 องศาเซลเซียสเท่านั้นทำให้บนทวีปแอนตาร์กติกาไม่มีสัตว์เลื้อยคลานอาศัยอยู่เลยแม้แต่ตัวเดียวครับ 5. ปริมาณน้ำจืดของโลกกว่า 90% อยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกา
ในน้ำแข็งที่ทวีปแอนตาร์กติกานั้นกักเก็บน้ำจืดของโลกเอาไว้ได้มากถึง 90% โดย 80% นั้นอยู่ที่ทางตะวันออกของทวีปสาเหตุก็เป็นเพราะว่าน้ำแข็งในทางตะวันออกของทวีปแอนตาร์กติกานั้นมีความหนาโดยเฉลี่ยกว่า 1.6 กิโลเมตรตั้งอยู่บนที่สูงแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวลงทะเลทำให้พื้นที่ในบริเวณนั้นถูกเรียกว่าเป็นหอคอยกักเก็บน้ำหรือ Water Tower และด้วยปริมาณของน้ำแข็งที่ปกคลุมทวีปนี้อยู่กว่า 90% ทำให้มีน้ำจืดกว่า70%ถูกกักเก็บเอาไว้ภายใต้น้ำแข็งเหล่านี้และถ้าหากวันใดวันหนึ่งที่น้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาละลายและกลายเป็นน้ำระดับน้ำทะเลของโลกก็จะสูงขึ้นประมาณ61เมตรเลยทีเดียวครับมีทะเลสาบกว่า300แห่งซ่อนตัวอยู่ใต้พืชน้ำแข็งถึงแม้ว่าพื้นผิวของทวีปนั้นจะเย็นเกินกว่าที่น้ำในแหล่งน้ำต่างๆจะสามารถคงสภาพเป็นของเหลวอยู่ได้แต่จากความร้อนที่แผ่ออกมาจากแกนโลกทำให้มีทะเลสาบทั้งเล็กและใหญ่กว่า300แห่งซ่อนตัวอยู่ใต้พืชน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาครับโดยบางทะเลสาบนั้นก็ไหลมารวมกันจากใต้พืชน้ำแข็งจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่บางทะเลสาบก็มีขนาดเล็กหรือแม้แต่ทะเลสาบวอสต็อกหนึ่งในทะเลสาบย่อยที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตรและมีความยาวประมาณ250กิโลเมตรนั้นก็ถูกฝังอยู่ใต้พืชน้ำแข็งของทวีปลึกลงไปประมาณ 4,000 เมตรหรือประมาณ 13,100 ฟุตและเมื่ออ้างอิงจากคำพูดของนักชีววิทยาก็มีความเป็นไปได้สูงว่าทะเลสาบวอสต็อกนั้นน่าจะถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งมาแล้วอย่างน้อย15ล้านปีแต่ในบางแหล่งข้อมูลก็คาดเดา ว่าทะเลสาบนี้อาจจะอยู่ใต้น้ำแข็งมานานกว่า25ล้านปีแต่ทั้งนี้ในเรื่องของอายุนั้นก็ยังคงเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นครับเนื่องจากไม่เคยมีหลักฐานการไหลเข้าหรือไหลออกของน้ำในทะเลสาบและมีการเติมเต็มอย่างต่อเนื่องจากการละลายของน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกาทำให้การคาดเดาอายุของทะเลสาบแห่งนี้นั้นเป็นไปได้ยากนั่นเองทวีปแอนตาร์กติกามีภูเขาไฟที่รอการปะทุหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบครับว่าทวีปที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในโลกนั้นก็มีภูเขาไฟที่รอวันปะทุอยู่ครับโดยภูเขาไฟที่ว่านั้นก็คือภูเขาไฟเอเรบัสภูเขาไฟที่มีความสูงเป็นอันดับ2ของทวีปแอนตาร์กติกาด้วยความสูง 3,794 เมตรซึ่งภูเขาไฟนี้เป็นภูเขาไฟที่เริ่มปะทุเมื่อประมาณ 1.3 ล้านปีก่อนและยังคงมีการปะทุอยู่เรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันทำให้ภูเขาไฟเอเรบัสนั้นเป็นภูเขาไฟที่เกิดการปะทุมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนักวิจัยบางคนก็เชื่อว่าจริงๆแล้วภูเขาไฟเอเรบัสน่าจะเคยมีการปะทุมามากกว่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้เนื่องจากไม่มีมนุษย์คนไหนเคยอาศัยอยู่ที่ทวีปนี้เป็นเวลานานหรือเป็นการถาวรทำให้ในหลายๆครั้งที่ภูเขาไฟเกิดการปะทุจึงไม่มีใครที่เห็นการปะทุมาเล่าให้ฟังได้โดยภูเขาไฟเอเรบัสนั้นจัดเป็นกรวยภูเขาไฟสลับชั้นและเป็นภูเขาไฟที่ปะทุหินโฟโลไนท์เพียงแห่งเดียวในโลกในปัจจุบันและที่ใต้ภูเขาไฟเอเรบัสนั้นก็มีทะเลลาวาที่มีอุณหภูมิสูงกว่า927องศาเซลเซียสซ่อนตัวและรอวันปะทุออกมาอีกด้วยครับสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าภูเขาไฟนี้ยังไม่ใช่ภูเขาไฟที่ดับสนิทนั่นเอง8น้ำแข็งที่ทวีปแอนตาร์กติกาละลายไปแล้วกว่า3ล้านล้านตันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนที่โลกของเราต้องเผชิญมาตลอดระยะเวลาหลายปีทำให้ในเพียงแค่ระยะเวลา25ปีที่ผ่านมามีน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกาละลายไปแล้วกว่า3ล้านล้านตันและในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็พบว่าน้ำแข็งเริ่มละลายเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยกลุ่มนักวิจัยนานาชาติจำนวน84คนพบว่าทวีปแอนตาร์กติกากำลังประสบกับภาวะน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง3เท่าเมื่อเทียบกับปี2012และในปัจจุบันนักวิจัยก็คาดเดาเอาไว้นะครับว่าในแต่ละปีสภาวะโลกร้อนจะทำให้น้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกาละลายเพิ่มอีก 2.4 แสนตันและหากเป็นแบบนี้ต่อไปคงจะมีวันที่เราได้เห็นทวีปแอนตาร์กติกาที่ไร้ซึ่งน้ำแข็งในไม่ช้าครับ